ก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนและไมเกรนค่ะคาเฟอีนกระตุ้นหรือป้องกันไมเกรนมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรเพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการดื่มกาแฟผสมมะนาวหรือกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวว่าจะสามารถช่วยแก้อาการปวดหัวไมเกรนได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้อธิบายเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องของการดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาวหรือน้ำมันมะพร้าวว่าช่วยแก้อาการปวดหัวไมเกรนบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยกันทีละประเด็นค่ะว่ากาแฟมะนาวหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรการแชร์ข้อมูลที่เขาบอกว่ามันจะช่วยแก้อาการไมเกรนนั้นเนี่ยแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้มันน่าจะมีคุณสมบัติจากอะไรที่ทำให้อาการปวดหัวไมเกรนนั้นหายไปนะคะจากอาจารย์แก้วค่ะปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วโดยรวมแล้วอาการมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะสาเหตุเนี่ยเยอะมากนะคนที่เป็นไมเกรนอย่างผมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราต้องเลี่ยงอะไรเช่นต้องอย่าหิวถ้าหิวมากๆเนี่ยมันจะไมเกรนได้ต้องไม่กินของเหม็นหืนเช่นกระเทียมเจียวถ้าเก่าๆเนี่ยกินเข้าไปได้เรื่องเลยต้องไม่นอนดึกผมเนี่ยถ้านอนดึกมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเช้าตื่นมาไมเกรนต้องไม่นอนมากเกินไปบางทีผมพยายามอยากจะนอนไปตื่น8โมงเช้าเนี่ยนอน2ทุ่มไปตื่น8โมงเช้าอยากจะพักผ่อนให้เต็มที่ปรากฏว่าตื่นมาไมเกรนเหมือนกันเหตุผลที่ไมเกรนถ้านอนมากเนี่ยเพราะมันหิวเพราะฉะนั้นถ้าเราหิวมากๆเนี่ยน้ำกรดมันออกมาในกระเพาะใช่ไหมน้ำย่อยมันออกมาเนี่ยอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนพอพูดถึงน้ำย่อยก็ต้องพูดถึงกาแฟการดื่มกาแฟเนี่ยเป็นการเรียกน้ำย่อยออกมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดื่มกาแฟท้องว่างก็ไมเกรนถ้าเครียดมากๆก็ไมเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้เราเครียดสิ่งเร้าอีกตัวหนึ่งที่ผมมักจะเป็นคือแสงจ้าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่แว่นดำมาตลอดก็ลดปัญหาไมเกรนไปได้เยอะเลยนะฮะอาจารย์สิ่งเร้าเหล่านี้มันจะไปทำให้ปฏิกิริยาร่างกายอย่างไรถึงมีอาการปวดหัวไมเกรนคะอาจารย์เท่าที่ผมสรุปจากตัวเองนะคือเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยความจริงเครียดแล้วเส้นเลือดควรจะตีบนะแต่ปรากฏว่ามันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าไมเกรนเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดในสมองมันขยายแล้วไปกดส่วนที่เป็นระบบประสาทของสมองบางส่วนเนี่ยพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดกระแสประสาทตรงนั้นทำให้เกิดอาการไมเกรนได้เช่นที่คนที่เป็นไมเกรนจะมี2กลุ่มนะกลุ่มผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเห็นแสงหรือเห็นออร่าเนี่ยก่อนที่จะเกิดอาการปวดหัวข้างเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งมามันจะปวดซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปปวดขวาปวดขมับซ้ายไปขมับขวาหรือว่าปวดระหว่างหัวคิ้วปวดไปแล้วบางครั้งก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียนคืออาเจียนแล้วจะหายช่วงนึงเลยที่ผมไมเกรนมากๆเนี่ยพอเป็นปั๊บเนี่ยผมร้องขอให้อ้วกพออ้วกปั๊บหายเลยแต่รุ่งขึ้นเนี่ยจะปวดหัวมากผมก็มีลูกศิษย์ที่ปวดหัวไมเกรนแล้วเขาก็ไปหาหมอก็จ่ายยามาเขาก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยยาเนี่ยได้ผลดีเขาหายเหมือนกันเพราะเป็นไมเกรนแล้วเขาหายผมก็ลองซื้อมากินดูมันเป็นยาที่ซื้อได้ก็มันก็หายจริงๆนะแต่ว่ารุ่งขึ้นก็จะปวดหัวด้วยจะเป็นการปวดหัวแบบปวดเจ็บบริเวณที่เราปวดหัวเก่านี่แหละนะแต่ไม่ใช่เป็นไมเกรนแล้วเป็นปวดหัวธรรมดาสำหรับผมเนี่ยกินยาพาราไม่หายก็ทรมานไปวันสองวันก็จะหายก็พักผ่อนไปก็หายเองนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามศึกษาว่าไมเกรนเนี่ยในหลักการแล้วมันเกิดขึ้นทางสรีรวิทยาเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูใน YouTube เขามีคลิปให้ดูเยอะมากเลยนะฮะปรากฏว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันขยายตัวแล้วไปกดเส้นประสาทจนปวดหัวแล้วเขาก็บอกว่าอีกอันนึงที่น่าจะเป็นไปได้คือพอมันขยายตัวแล้วเนี่ยออกซิเจนตรงนั้นจะเจือจางลงทำให้เกิดอาการปวดหัวเหมือนกันคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะบริเวณไหนถ้าออกซิเจนต่ำลงเนี่ยมันจะเกิดอาการปวดเช่นเวลาเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยออกซิเจนที่กล้ามเนื้อต่ำเนี่ยการใช้น้ำตาลกลูโคสจะเป็นพลังงานเนี่ยมันไม่ไปจบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแต่มันไปจบเป็นกรดแลคติกแอซิดซึ่งความเป็นกรดจะกัดกล้ามเนื้อให้เจ็บซึ่งในสมองก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาถึงบอกว่า
ถ้าเส้นเลือดในสมองมันขยายตัวเกินไปจากที่ควรจะเป็นก็ทำให้มันหดลงมาเท่ากับปกติได้ไหมซึ่งอันนี้แหละก็เป็นหลักการว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นตัวทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยหดกลับมาเป็นปกติได้ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมนะค่ะคราวนี้ในงานวิจัยเนี่ยบทความวิชาการที่ผมไปค้นๆดูเนี่ยเขาก็มีข้อมูลพอสมควรอย่างเช่นหน่วยงานอิสระของอังกฤษที่หน่วยงานหนึ่งนะชื่อ The Cochrane Collaboration เป็นองค์กรทางระหว่างนานาชาติเลยนะที่ไม่หวังผลกำไรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์บทความของเขาเนี่ยเป็นที่เชื่อถือมีบทความหนึ่งที่เขาตีพิมพ์ในวารสารเอกสารของเขาเนี่ยในปี2019เป็นผลสัมฤทธิ์ของยาแก้ปวดแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่คือบทความนี้อธิบายเรื่องการใช้คาเฟอีนนะคาเฟอีนเนี่ยปริมาณก็สักประมาณ100มิลลิกรัมถึง130มิลลิกรัมผสมไปกับยาแก้ปวดต่างๆปรากฏว่าไอผลของยาแก้ปวดนะดีขึ้นกว่าเดิมคือคาเฟอีนเนี่ยไปเสริมฤทธิ์การแก้ปวดค่ะคือยาแก้ปวดถ้าไม่มีคาเฟอีนเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะขึ้นแต่พอใช้คาเฟอีนเข้าไปเนี่ยลดปริมาณได้อันนี้ก็เป็นการบอกว่าคาเฟอีนมีผลนะแต่ไม่ได้บอกว่าคาเฟอีนแก้การปวดทั้งหลายนะฮะวันนี้ก็มีบทความอันนึงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Headache and Pain ปี2017ชื่อบทความภาษาไทยคือการจัดการผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวด้วยคาเฟอีนเขาบอกว่าคาเฟอีนเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยาแก้ปวดนะในการบำบัดการปวดหัวหรือไม่ผลการศึกษาก็พบว่าคาเฟอีนเนี่ยมีนัยยะสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยาแก้ปวดหัวสิ่งที่น่าสนใจคือว่าการศึกษาเกี่ยวกับคาเฟอีนและอาการปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาศึกษาในอาการปวดศีรษะเนื่องจากไมเกรนแต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าคาเฟอีนเนี่ยช่วยลดอาการปวดศีรษะแบบอื่นนะเพราะฉะนั้นมันก็ขีดวงมาแค่ไมเกรนอาจารย์คะจาก2งานวิจัยที่ว่านี้แสดงว่าคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามมันมีส่วนช่วยเสริมฤทธิ์ของอาการปวดหัวที่เกิดจากเส้นเลือดขยายตัวที่เป็นอาการของไมเกรนได้ใช่ไหมอาจารย์คือเขาบอกว่าปวดอะไรก็ได้คาเฟอีนเนี่ยไปเสริมฤทธิ์ยาให้แก้ปวดหัวได้ดีอย่างพาราเซตามอลเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาผสมคาเฟอีนเข้าไปด้วยนะไม่ใช่เป็นพาราอย่างเดียวอาจารย์แล้วมันจะมีสูตรอะไรบอกไหมว่าเวลาเราไปซื้อยาพาราเซตามอลยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันมีคาเฟอีนด้วยอะเขาระบุไว้นะเพราะว่ายาพวกนี้ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงสมัยโบราณเรามียาแก้ปวดเป็นแอสไพรินเนี่ยนะผสมฟีนาซิตินแล้วก็ผสมคาเฟอีนการที่เขาใส่คาเฟอีนเข้าไปเนี่ยด้วยหวังจะจูงใจให้คนติดเพราะคาเฟอีนเนี่ยมันทำให้ติดนะสมัยก่อนเนี่ยชาวนาชาวไร่เนี่ยจะชอบยาตัวนี้ APC นะของหลายบริษัทคือจะกินจนติดแล้วแอสไพรินเนี่ยหรือแอสไพรินเนี่ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยมันกัดกระเพาะจนเป็นแผลก็เลยยกเลิกสูตรนี้ไปให้มาใช้พาราเซตามอลซึ่งไม่กัดกระเพาะค่ะอาจารย์แล้วสมมติฐานอะไรที่บอกว่าคาเฟอีนช่วยลดการเกิดอาการไมเกรนได้นะคะอาจารย์คือถ้าเราเชื่อว่าเส้นเลือดในสมองมันพองขึ้นมาแล้วมันไปกดสมองทำให้เราเจ็บเราก็ทำให้มันหายพองให้มันกลับมาที่เดิมคาเฟอีนเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดหดตัวในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยที่พองอยู่ก็จะหดมาที่เก่าซึ่งผมเนี่ยได้ผลกับตัวเองมาการใช้คาเฟอีนช่วยลดการขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อป้องกันหรือว่าช่วยบำบัดอาการไมเกรนต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะแต่ว่าคนทั่วไปจะรู้ได้ยังไงว่าปริมาณคาเฟอีนที่ตัวเองได้รับเข้าไปเพื่อลดอาการไมเกรนพอเหมาะกับตัวเองไหมเช่นอาจารย์บอกว่าอมลูกอมที่มีคาเฟอีน1เม็ดหรือว่ายังไม่หายก็อาจจะเพิ่มไป2เม็ดควรจะบริโภคยังไงอาจารย์อันนี้ต้องลองกับตัวเองเลยแล้วเราจะรู้ว่าที่เหมาะสมคือเท่าไหร่เพราะว่ามนุษย์ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ความจริงน่าจะเริ่มมีการศึกษาได้แต่ว่าผมหมดสภาพแล้วล่ะอายุมากพอมากเกินไปไม่คิดจะไปร่วมทำอะไรใครแล้วแต่ผมรู้ว่าผมทำอย่างนี้ได้แล้วผมก็แนะนำว่าต้องศึกษาตัวเองเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องไมเกรนไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเป็นอะไรก็ตามเภสัชก็ตามเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นไมเกรนถ้าคนที่เป็นไมเกรนแล้วมาพูดเนี่ยเขาจะอธิบายอะไรได้ชัดเพราะว่าเขาเป็นกับตัวเองแล้วเขาสามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาได้ยังไง คือสมัยที่ผมกินยารักษาไมเกรนเนี่ยนะคือก็ไม่ได้กินประจำนะเพราะว่าผมกินตามอาการรุ่งขึ้นมันจะปวดหัวอยู่แหละแต่ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยนะไม่มีอาการปวดหัวเลย
เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนะมีบทความนึงในอินเทอร์เน็ตเขากล่าวว่าคลิฟแลนด์คลินิกให้ความเห็นว่าการบำบัดอาการปวดศีรษะด้วยยา OTC OTC คือยาที่ซื้อได้เองโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะหลายชนิดมีคาเฟอีนเป็นตัวช่วยให้ผลการบำบัดดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางคนอาจจะพบว่าการดื่มกาแฟช่วยลดอาการปวดศีรษะได้และในกรณีไม่ชอบกาแฟเพราะแต่ต้องการใช้คาเฟอีนก็ไปดื่มชาเขียวหรือชาดำก็ได้เพราะมีคาเฟอีนในระดับหนึ่งเหมือนกันคลิฟแลนด์คลินิกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลซึ่งดีเป็นอันดับ2ของอเมริกาอันดับ1คือ Mayo Clinic เพราะฉะนั้นพอคลิปแลนด์คลินิกเขาพูดอย่างนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีเหตุผลที่มาส่งเสริมสิ่งที่ผมเชื่ออยู่ก็เลยมองว่าถ้าใครก็ตามที่ดื่มกาแฟเนี่ยนะน่าจะช่วยป้องกันไมเกรนได้แต่ในกรณีของน้ำมะนาวหรือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมไม่เคยเห็นข้อมูล1นะ2ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าน้ำมะนาวผมก็ดื่มประจำนะไม่มีปัญหาอะไรแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมไม่ดื่มเพราะว่าน้ำมันมันทำให้อ้วนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำมันจากพืชหรืออะไรก็ตามใช่ไหมฮะอาจารย์น้ำมันทำให้อ้วนไม่ว่าน้ำมันนี่ทำให้เอียนด้วยความเอียนเนี่ยบางทีทำให้ผมไม่เกรนอาจารย์แล้วที่เขาแชร์ข้อมูลว่ากาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวมันจะมีความเข้ากันได้ยังไงมันเข้ากันได้ก็อาจจะเป็นคนที่เชื่อในน้ำมันมะพร้าวขีบเย็นของเขาอันนั้นมะพร้าวธรรมชาติซึ่งค่อนข้างแพงอะนะก็ลองดูก็แล้วกันถ้าลองได้ผลก็เป็นบุญไปนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ต้องลองเพราะผมเชื่อว่ากาแฟอ่อนๆจางๆกาแฟดำจางๆของผมเนี่ยได้ผลแล้วถ้าผมดื่มทันนะพอเริ่มจอตาเนี่ยมันเริ่มมองเห็นไม่ชัดแล้วเนี่ยผมรีบดื่มเนี่ยภายใน5นาทีแต่ไปนั่งเงียบๆมันมืดนะหายเลยค่ะอาจารย์โดยสรุปแล้วข้อมูลที่มีการแชร์กันว่าการดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาวหรือกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้เป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่จริงคะอาจารย์นักวิชาการที่เขาตีความเขาบอกว่าเท็จแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันต้องลองดูกับคนที่เป็นคือคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้พูดเลยว่าเคยลองได้ผลไม่ได้ผลใช่ไหมค่ะคือถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องลองดูทีนี้การลองเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายคือถ้าคนเป็นไมเกรนประจำเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นที่บ้าน มันมีจังหวะอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนนะผมเช่นหนาวผิดปกติเนี่ยผมก็จะไมเกรนง่ายหรืออาจจะเวียนหัวแล้วไมเกรนเพราะฉะนั้นผมจะรู้เลยว่าถ้าอากาศอย่างนี้เนี่ยผมดื่มกาแฟปกติก็ดื่มตอนเช้าอยู่แล้วก็จะไม่เป็นถ้าลืมดื่มเมื่อไหร่นะได้ผลอาจารย์โดยสรุปแล้วก็คือว่ากาแฟที่มีคาเฟอีนเนี่ยมีข้อมูลทางวิชาการว่าคาเฟอีนช่วยลดการขยายตัวของหลอดเลือดซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้แต่ว่าข้อมูลของน้ำมะนาวหรือน้ำมันมะพร้าวนี่ก็คือที่ไม่ได้มีข้อมูลว่าช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้ใช่ไหมคะคือมันเป็นความเชื่อซึ่งผมไม่คิดว่ามีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะหาไม่เจอค่ะแต่ว่าคาเฟอีนเนี่ยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ช่วยสนับสนุนใช่ไหมคะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนพอสมควรแล้วผมบอกตัวผมเป็นตัวพิสูจน์ด้วยนะแล้วผมก็ได้ผลมาเป็น10ครั้งแล้วเป็น100ครั้งแล้วผมก็ถ้าเชื่อจะลองดูก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้อันตรายอะไรกาแฟก็แค่กาแฟค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ